สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูผิงอีกเช่นเคยนะคะครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์สารินีโชว .com นะวันนี้ผิงจะมาสอนเทคนิคการปรับสีภาพเข้าด้วยกันตามตัวอย่างที่คุณเห็นนี้เลยนะเทคนิคจะง่ายดายขนาดไหนอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณไปดาวน์โหลดไฟล์กันมาก่อนที่เว็บไซต์สารินีโชว .com นะคะ EP ที่337นะคะถ้าผิงจำไม่ผิดนะเมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วก็จะมีประมาณนี้นะมีแค่2อันเท่านั้นเองอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวผิงจะดึง2ภาพนี้เอามาไว้ในโปรแกรมก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณตั้งค่าหน้ากระดาษกันเองนะคะเพราะว่าผิงเตรียมเอาไว้ให้แล้วแต่ว่าถ้าใครอยากตั้งค่าตามผิงก็จะเปิดให้ดูไงว่าผิงตั้งค่าเอาไว้เท่าไหร่แล้วคุณก็ไปตั้งค่าตามเลยนะวิดผิงใช้1784คุณอาจจะเอา1700ไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ high 1688นะคะก็แล้วแต่เลยถ้าคุณอยากได้ขนาดเท่ากับผิงคุณก็สามารถไปตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะอ่ะอย่างแรกที่เราจะทำนะคะก็คือคุณใส่แบ็คกราวด์เนี่ยนะคะแบ็คกราวด์สีดำมาก่อนถ้าใครใส่ไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวผิงสอนใส่อีกรอบนึงไปที่วงกลมนะคะแล้วก็ไปที่ Select Color แล้วคุณก็เลือกสีดำเท่านี้เองแล้วกดโอเคอันนี้คือการใส่แบ็คกราวด์แล้วเราก็ล็อกเอาไว้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวนะคะก็คือเจ้าตัว Wolf นะคะหมาป่าเข้ามาก่อนก็ดึงเข้ามาเลยถ้าเห็นว่ามันใหญ่นะคะคุณถ้าคุณไม่มีมุมให้คลิกนะคะคุณไปติ๊กตรงนี้ก่อนนะ Auto Select กับ Show Transform Control นะคะมันก็จะขึ้นเจ้าตัว selection อะไรพวกนี้ขึ้นมาจากนั้นคลิกที่มุมแล้วเราก็โยกได้แล้วเราก็วางตามตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ติ๊กถูกนะคะจากนั้นอันไหนไม่ใช้ผิงกาทิ้งเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะดึงผู้หญิงเข้ามาด้วยนะคะก็คือดึงเข้ามาใส่เลยแล้วก็คลิกที่มุมแล้วก็ย่อนิดนึงนะคะแล้วก็มาวางตามตำแหน่งที่เราชอบนะคะแล้วก็ติ๊กถูกอันนี้ไม่ใช้ก็กาทิ้งเสียนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับโทนสีให้นะคะอ่ะเราเอาตัวแรกก็คือเดี๋ยวเราจะปรับเจ้าตัว Wolf ก่อนหมาป่าก่อนนะคะให้เลือกเลเยอร์หมาป่าจากนั้นเนี่ยไปที่ FX นะคะจากนั้นเนี่ยไปที่ Blending Option นะคะจากนั้นนะคะคุณไปเอาติ๊กตรงนี้ออกตรง G ออกนะคะติ๊กตรง G ออกจากนั้นก็กดโอเคจากนั้นอ่ะไปที่เลเยอร์ผู้หญิงนะคะจากนั้นไปที่เหมือนเดิมค่ะไปที่ FX Blending Option จากนั้นนะคะคุณติ๊กตัว R ออกแล้วคุณก็กดโอเคนี่สีมันก็จะเห็นไหมคะมันก็จะเปลี่ยนไปละทีนี้เราเพียงแค่ลบละนะคะวันนี้ผิงจะสอนลบง่ายๆนะคะเอายางลบมาค่ะยางลบยางลบเลยวันนี้เราใช้ยางลบจากนั้นคุณไปเปลี่ยนหัวยางลบให้เป็นหัวฟุ้งๆและปรับ Opacity 66471นะคะจากนั้นขยายบัตรค่ะโดยการขยายบัตรนะก็คือไปตรงนี้จริงๆมันสามารถกดรอลิงขยายได้นะรอลิงก็คือขยายบอยไม้คือย่อนะคะและทีนี้คุณก็มาลบเลยแต่อันนี้บอกไว้ก่อนว่าลบแล้วลบเลยนะคะยังลบตัวนี้นะลบแล้วลบเลยไม่สามารถเอากลับคืนมาได้อีกนะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละอ่ะประมาณนี้นี่นะคะแล้วเราก็ลบขุยๆย่อขนาดบัตรค่ะบอใบไม้เพราะปกติผิงจะใช้วิธีลบแบบแมสแต่วันนี้ก็ลองดูนะคะมันก็ทำได้เหมือนกันแหละแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้นั่นเองทีนี้เลือกเจ้าตัวหมาป่านิดนึงแล้วก็ขยายให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วก็ข้างบนนิดนึงแล้วก็ติ๊กถูกค่ะนะคะแล้วก็ขยับนิดนึงนะ เอาไปตรงมุมที่เราชอบจากนั้นอ่ะเลือกหมาป่านะคะแล้วก็อันนี้ลบอีกแบบนึงคือแมสอ่ะลบอีกแบบนึงเลยแล้วกันแมสเมื่อแมสปุ๊บนะคะคลิกข้างหลังตรงนี้นะคะสีขาวตรงนี้นะทีนี้เราดูไปที่บัตรค่ะแล้วเลือกสีดำและจากนั้นเนี่ยคุณไปเปลี่ยนหัวแปรงให้มันเป็นฟุ้งๆเป็นซอฟต์แบบนี้นะคะ
จากนั้นปรับ opacity 72 for 64นะคะแล้วก็ย่อขนาดบัตรกดบใบไม้หรือลอริงหรือย่อตรงนี้ก็ได้นะคะขยายลอริงเนาะทีนี้คุณก็มาบัดลงไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะท่านเองเนี่ยลบขอบไปค่ะอันนี้คือข้อดีของการเราใช้ลบแบบเนี้ยถ้าสมมุติเราลบผิดไปลบที่แก่นตาหมาเราก็สลับกลับมาได้ไงก็คือเราเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วเราก็มาบัดคืนมันก็สามารถกลับมาได้แต่ถ้าคุณลบแบบใช้อย่างลบเมื่อกี้คือลบแล้วลบเลยไม่สามารถกลับมาได้แล้วอันนี้คือข้อแตกต่างนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะคะเวลาผิงทำงานผิงก็จะใช้ชอบใช้แบบจะใช้แบบแมสเนี่ยมากกว่าทีนี้อ่ะเดี๋ยวผิงขอลบตรงนี้ไปอีกหน่อยมันจะได้เห็นผมเนี่ยค่ะก็บัดสลับกันไปประมาณนี้และถ้าหากท่านใดนะคะอยากให้กำลังใจครูผิงนะได้มีแรงนะคะในการขับเคลื่อนนะคะสอนคลิปวิดีโอแบบนี้ทุกวันทุกสัปดาห์นะคะให้กำลังใจง่ายๆครูผิงจะมีกำลังใจมากๆก็คือถ้าคุณกดแชร์คลิปวิดีโอนี้แบบ Public หรือกดไลค์แฟนเพจนะคะสาลินีโชติวงศ์ชาครเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะถือว่าขอบพระคุณมากๆและจะเป็นแรงบันดาลใจนะทำให้ครูผิงมีกำลังใจในการทำคลิปออกมาทุกวันนั่นเองนะคะก็ถ้าท่านใดชอบก็สามารถให้กำลังใจครูผิงได้นั่นเองนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ที่มันเห็นขุยเนี่ยจริงๆเราเอายังลบมาลบอีกก็ได้นะคะอย่างที่บอกนะลบได้สองแบบเนี่ยค่ะท่านนี้เองก็เสร็จเรียบร้อยและหากท่านใดมาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากเรียน Photoshopพื้นฐานกับครูผิงนะคะคุณมีทักษะน้อยนะคะครูผิงมีคอร์สสอนระดับพื้นฐานจนถึงคุณเก่งเลยระดับแอดวานซ์เลยนะคะชื่อคอร์สว่าท็อปคลาสนะคะถ้าหากท่านใดสนใจเดี๋ยวผิงจะเอาลิงก์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เผื่อท่านใดอยากสมัครเข้ามาเรียนก็จะได้ดูรายละเอียดนั่นเองและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับครูบิงสาลินีโชติค่ะ